ก็เมาคูกันจังนะก็ออกมาไลฟ์สดซะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่หนังเรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงถ่ายทำกันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเช้านะครับเพราะว่าหลายคนที่โพสต์ไปไม่ได้มีเจตนาแบบจะอะไรให้เห็นว่าอยากให้แฟนคลับเห็นว่าพวกเราตากตำทำงานกันจนเช้าจดเช้าแต่เหตุการณ์วันนั้นน่ะคือเราถ่ายหนังทั้งหมด15 คิวเนี่ยเราจะทุกวันเนี่ยเราไม่เคยถ่ายถึงเช้าเราจะถ่ายเช้าอยู่ประมาณวัน2วันเพราะว่าก่อนถ่ายเนี่ยเราก็ได้บอกนักแสดงแล้วว่าเราจะต้องถ่ายถึงเช้านะเพราะ1คือสถานที่คือโลเคชั่นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็คิวดาราก็เป็นวันสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าจะปิดกล้องแล้วเราก็เลยต้องเก็บให้หมดภายในวันเดียวกันภายในวันเดียวนะครับแต่การทำงานของเราเนี่ยเราก็ทำงานสบายๆไม่ได้โลดเต้นบังคับให้ทำงานกันเพราะเราก็คุยกับดาราแล้วว่าเราจะขอวันหนึ่งเขาก็โอเคดาราก็เต็มใจนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เต็มใจหมดเพราะว่าเรามี OT ให้พอหลัง4ทุ่มปุ๊บเราก็คิด OT ไปเลยปัง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 คนละเท่าไหร่เราก็ให้ทุกคนนะฮะจนถึงเช้าเราก็ให้ค่ารถกลับบ้านอีกนะฮะก็ให้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะการทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำทุกวันนะเราไม่ได้ทำทุกวันอย่างที่คนที่ไม่มาทำงานแบบเราเนี่ยแล้วก็ออกมาวิจารณ์กันว่าเราใช้งานเกินมาตรฐานการทำงานซึ่งจริงๆแล้วว่าเราได้คุยแล้วว่าเราจะถ่ายถึงคิวมีคิวถึงเช้าเพราะว่าเรารู้ว่าโลเคชั่นไม่ให้แล้วก็ดาราคิวหมดเราก็ต้องเก็บให้หมดเราก็ให้ค่า OT ค่ามีข้าวเลี้ยงตอนเที่ยงคืนมีทุกอย่างเราให้หมดนะครับบางครั้งก็บางคนเราก็มีค่าเดินทางให้นะฮะแต่กลายเป็นว่าคนเอาไปพูดเราเสียหายทั้งที่ไม่ได้มาอยู่กองถ่ายเดียวกับเราอ่ะหยุดพูดดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของพวกคุณน่ะเราที่เราโพสต์ให้เห็นว่าเราตั้งใจทำงานกันแค่ไหนนะฮะยังไงก็เข้าใจกันด้วยเพราะว่าคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราไม่เคยมาทำงานกับเราไงเพราะฉะนั้นก็อย่ามาพูดอย่ามาว่าอะไรกันมากมายนักเลยเพราะว่ามันไม่ดีหรอกนะฮะเพราะว่าเราให้เงินเราจ้างเราพูดเราตกลงกับทุกคนแล้วว่ามันจะต้องถ่ายถึงเช้าซึ่งเราก็ไม่ได้ทำทุกวันนานๆจะทำทีแล้วที่สำคัญวันนั้นที่เราทำถึงเช้าเพราะว่า1โลเคชั่นมันหมดคิวที่ติดต่อเอาไว้แล้วก็ดาราก็คิวจะหมดและที่สำคัญคือมันต้องถ่ายไม่ถ่ายหนังมันก็ปิดกล้องไม่ได้เพราะฉะนั้นหยุดพูดนะครับเพราะว่าเราไม่เคยทำงานด้วยกันอีกคนที่พูดเยอะๆพูดด่าเยอะๆเนี่ยก็หยุดพูดไปเพราะว่าเราไม่ได้เคยทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณไม่เข้าใจถึงว่าเราทำงานอย่างไรมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะครับก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอย่ามาด่ากันเลยด่ากันมากๆเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่แบบคือวิธีการทำงานของแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันไงแต่ของเราก็ได้บอกล่วงหน้าไปแล้วว่าเราจะมีการถ่ายถึงเช้าแล้วก็ไม่ใช่ว่า15คิวเราไม่ได้ถ่ายทุกคิวถึงเช้าเราถ่ายแค่คิวเดียวนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปโลเคชั่นมันหมดสถานที่มันเราโลเคชั่นสถานที่มันหมดคิวที่เราดีลไว้แล้วก็ดาราก็คิวหมดนะฮะต้องเข้าใจกันด้วยหยุดด่าได้แล้วหยุดวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วถ้าอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กับทีมงานที่คุณทำงานกับเขาแต่กับผมจ่ายสตังค์ให้กับทุกคนแล้วก็ได้คุยกันแล้วจ่ายโอทีจ่ายค่าเดินทางให้นะครับยังไงก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับทีมใครก็ทีมมันอย่ามั่วอย่าซั่วนะฮะเพราะว่าเราก็ทำสไตล์เรานะครับโอเคเข้าใจนะหยุดดราม่าได้แล้วBye.